ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศนะครับในส่วนของการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายใหญ่นะครับก็คือสายบางปะอินโคราชเมื่อวานนี้นะครับท่านอธิบดีกรมทางหลวงนะครับท่านธานินสมบูรณ์ก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปติดตามความคืบหน้าก็พบนะครับว่าการก่อสร้างเนี่ยคืบหน้าไปร้อยละ32ก็ถือว่าเร็วกว่าแผนที่วางไว้นะครับประมาณร้อยละ5ซึ่งท่านเองนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดก็คือเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 3 ก็คืออีก2ปีกว่านะครับซึ่งในการก่อสร้างทางกรมทางหลวงก็ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพความเรียบทางถนนที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับมาใช้ในการตรวจสอบสภาพผิวทางด้วยถ้าหากไม่ได้มาตรฐานผู้รับจ้างก็จะต้องแก้ไขแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายเอง ทางนี้นะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพงานก่อสร้างให้มีความเรียบของผิวทางอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ไม่ไปเพิ่มภาระงบประมาณหลังจากนั้นไปนะครับก็ไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วก็ซ่อมวันซ่อมทีวันหนึ่งเว้นทีปิดทีนะครับก็จะต้องทําให้สมบูรณ์แบบที่สุดส่วนการดําเนินงานด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางและ,ะบารุงรักษานะครับส่วนนี้จะเปิดให้เอกชนมาร่วมลงทุนทั้งในเส้นทางบางปะอินโคราชและก็เส้นทางบางใหญ่กาญจนบุรี โดยในเดือนมีนาคมนะครับได้จะได้ประกาศเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุนจากนั้นก็จะเปิดขายซองเอกสารแล้วก็เข้าสู่กระบวนการจัดทําเอกสารประเมินข้อเสนอตรวจร่างสัญญาทีโออแล้วก็คัดเลือกเอกชนผู้ที่มีความเหมาะสมจากนั้นนะครับก็จะเสนอกลับไปที่ครมอพิจารณาอนุมัติภายในเดือนมก,กราคมปี2563นะครับ และสำหรับการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางน,นะครับคุณผู้ชมเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคต่างๆของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการ,การคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไปครับ